เศรษฐกิจไทยหนักพ่อค้าแม่ค้าบ่นมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อรู้สึกเหมือนกันหรือไม่เมื่อเข้าสู่เดือนธันวาคมเดือนแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่แต่พ่อค้าแม่ค้าบ่นโอดโอยขายของไม่ดีเลยถึงแม้จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ผู้คนกลับเลือกที่จะไม่จับจ่ายใช้สอยเพราะอะไรล่ะจากการเดินสำรวจของวันหนึ่งเองนะครับตามตลาดทั่วไปหรือว่าตามตลาดนัดเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีแต่คนขายเต็มเลยแต่ผู้คนที่เดินซื้อของน้อยมากพวกร้านอาหารที่เคยอยู่ตามห้างค่าเช่าแพงๆพอออกมาอยู่ข้างนอกจากรายได้วันละ 3,000 ก็จะเหลือวันละ100 200 300หรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าขายเสื้อผ้าขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไปก็โอดโอยขายไม่ได้เพราะว่ากลุ่มผู้คนเขาเลือกที่จะสั่งออนไลน์เนื่องจากว่าได้ราคาถูกกว่าสำหรับตัวเราเองนะครับผมที่เป็นในฐานะผู้บริโภคก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าคือเศรษฐกิจแบบนี้เราไม่กล้าใช้เงินจริงๆนะครับและก็อยากจะฝากถึงพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมอะไรที่เราช่วยได้ก็จะช่วยแต่บอกตรงๆเลยว่าอะไรๆมันแพงไปหมดแต่ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ